็ในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาช่วยเพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าอยากจะเลี้ยงพันธุ์ไหนดีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนสู่ช่องอาศิฟแฟมิลี่นะครับมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ครับผมอยากจะให้พี่เปรียบเทียบฟอร์พัทกับเลิฟเบิร์ดให้หน่อยนะครับว่าคือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างยังไงบ้างเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ถูกนะว่าอยากจะเลือกฟอร์พัทหรือว่าเลิฟเบิร์ดดีน้องๆเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงพันธุ์ไหนดีก่อนจะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือใหม่ในวงการนกนะเพราะว่าผมเพิ่งจะเลี้ยงนกมาได้แค่กี่ปีวะก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญมากนะครับยังต้องเรียนรู้อีกตั้งเยอะเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าอาจจะช่วยหลายคนตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าพูดถึงฟอร์พัทเนี่ยฟอร์พัทเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนกที่เป็นนกแก้วที่เล็กที่สุดในโลกเนาะส่วนเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเจ้าแห่งสีสันนะนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยมีสีหลากหลายสีมากส่วนนกฟอร์พัทเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเล็กแล้วก็ความขี้อ้อนความเชื่องเราจะมาเปรียบเทียบฟอร์พัทกับเลิฟเบิร์ดเนี่ยตรงขนาดตัวก่อนเนาะขนาดตัวของฟอร์พัทเนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่12ถึง15เซนติเมตรส่วนเลิฟเบิร์ดเนี่ยขนาดตัวของมันก็จะอยู่ที่ประมาณ12ถึง15 16 17ก็เลิฟเบิร์ดเนี่ยมันก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าฟอร์พัทหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยตัวมันก็แบบขนาดมันก็พอๆกันนะครับนี่คือไม้บรรทัดตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า12ถึง15เซนน่ะมันโคตรยาวเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการพิสูจน์แล้วก็วัดดูว่านกฟอร์พัทเนี่ยมันยาว15เซนจริงไหมนี่คือผมจะวัดตั้งแต่หางถึงหัวนะ12เซนติเมตรก็ประมาณ12เซนนั่นแหละไอ้เจ้าเนี่ยก็ประมาณ 4-5 เดือนละก็น่าจะโตเต็มวัยละสรุปแล้วฟอร์พัทเนี่ยก็ความยาวตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ยก็ประมาณ12เซนนั่นแหละและนี่คือเลิฟเบิร์ดเดี๋ยวผมจะวัดเลิฟเบิร์ดดูนะว่าตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ยประมาณกี่เซนก้องอยู่เฉยก้อง15เซนประมาณ14 15นี่แหละถ้ามันเงยปากขึ้นหน่อยอ่ะ15เซนเลยสรุปเลยนะหัวข้อของขนาดตัวเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับหัวข้อที่2เราจะพูดถึงราคากันเลยนะครับเราจะมาเปรียบเทียบราคาฟอร์พัทกับเลิฟเบิร์ดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้เนี่ยราคาฟอร์พัทเนี่ยขึ้นสูงมากส่วนราคาเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็มันก็จะอยู่คงที่เนาะราคาฟอร์พัทเนี่ยเริ่มต้นสีนอร์มอนสีเขียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 1,200 บาทโอเคเฉลี่ยเลยแล้วกันราคาฟอร์พัทเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราคา 1,000 บาทอันนี้คือราคาลูกบอลนะโอ้โหแพงน่าดูเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนส่วนราคาเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา500บาท500บาทเนี่ยก็น่าจะหามาเลี้ยงได้แล้วนะก็ถือว่าราคาเนี่ยต่างกันเท่านึงเลยนะครับสำหรับฟอร์พัทกับเลิฟเบิร์ดหัวข้อที่2เราจะมาพูดถึงสีสันนะครับสีสันเนี่ยก็ถือว่าหัวข้อนี้เนี่ยผมก็ขอยกให้เป็นของเลิฟเบิร์ดเลยนะครับเพราะว่าเลิฟเบิร์ดเนี่ยมีสีสันที่หลากหลายมากกว่านะครับมีตั้งแต่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสกแดง7สีอ่ะส่วนฟอร์พัทก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับเพราะว่าฟอร์พัทเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการพัฒนาสีไปขึ้นแบบสูงขึ้นไปเลยเนาะถ้าใครชอบสีหวานๆเนี่ยก็จะเป็นฟอร์พัทนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบที่มีหลากหลายสีเนี่ยแนะนำให้เป็นเลิฟเบิร์ดนะครับหัวข้อของสีสันเนี่ยผมยกให้เลิฟเบิร์ดเนาะซึ่งเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งสีสันอยู่แล้วนะครับหัวข้อต่อไปเราจะมาพูดถึงเสียงที่ระดับความดังของนกนะครับเวลามันร้องเนี่ยเราจะมาพูดถึงฟอร์พัทก่อนเลยนะครับฟอร์พัทเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกที่ขึ้นชื่อว่าเสียงเบานะครับเหมาะกับการเลี้ยงในคอนโดแล้วส่วนฝั่งของเลิฟเบิร์ดนี่เลิฟเบิร์ดเนี่ยถ้าอยู่ตัวเดียวมันก็อาจจะร้องเบานะครับแต่ว่าถ้าอยู่รวมกันเป็น 3-4 ตัวไปแล้วอ่ะโอ้โหเสียงนี่จี๊ดจ๊าเสียงโคตรดังอ่ะถ้าเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยเสียงก็แบบทวีคูณขึ้นไปอ่ะหัวข้อนี้ผมยกให้เลิฟเบิร์ดที่เสียงดังกว่านะครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงแล้วก็เน้นเรื่องเสียงเบาเนี่ยผมแนะนำให้เป็นฟอร์พัทนะครับหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงนิสัยที่ชอบกัดผมว่ามันอยู่ที่นิสัยของนกแต่ละตัวนะแต่ว่า
ตามที่ผมเคยเจอมันแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องยกให้เป็นนกฟอพันนะที่ชอบกัดมากกว่าแต่นกระเบิดก็อาจจะไม่ได้ว่าจะไม่กัดนะถ้าเพื่อนๆรู้จักกลิ้งชี้ที่ว่าชอบกัดแล้วเนี่ยฟอพันเนี่ยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านกระเบิดเนี่ยมันจะชอบกัดไหมมันจะมีบางตัวที่ชอบกัดนะแล้วก็บางตัวที่ไม่ได้ชอบกัดนะเจ้ากล้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบกัดนะส่วนไอ้เจ้าแกงเนี่ยมันจะชอบกัดมากดูมันกัดดิดูมันกัดดูมันกัดเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่านกฟอพันเนี่ยมันจะดูเหมือนที่ผมโม้เอาไว้ไหมนี่เห็นไหมมันแท้อย่างเดียวเลยโอ้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 ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 เห็นไหมเพื่อนอย่าจะบอกว่าป่ามันเนี่ยคมมากหัวข้อเรื่องการกัดเนี่ยผมขอยกให้เป็นนกฟอพันนะครับที่ชอบกัดมากกว่าก็ต้องบอกก่อนว่านกฟอพันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดุทุกตัวนะครับดุแค่เฉพาะบางตัวนะบางตัวเนี่ยมันก็น่ารักแบบนี้แหละดูตัวนี้ดิโคน่ารักเลยตัวนี้พี่เบียร์ให้มานะส่วนลิเบิร์ดเนี่ยก็อาจจะชอบกัดเป็นบางตัวเนาะหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงอายุขัยของนกฟอพันแล้วก็ลิเบิร์ดกันบ้างนะครับเพราะว่านกตัวนึงเนี่ยมีอายุขัยโคนานเลยผมจะบอกนกฟอพันเนี่ยเฉลี่ยอายุขัยของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 15-20 ปีเนาะส่วนนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยก็ผมว่าอายุขัยมันไม่ต่างกันนะประมาณ 15-20 ปีก็ประมาณนี้แหละสรุปแล้วอายุขัยมันก็พอๆกันนั่นแหละประมาณ 15-20 ปีพอๆกันเนาะอายุขัยหัวข้อต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบเรื่องอาหารการกินซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านกเลิฟเบิร์ดกับนกฟอพันเนี่ยเป็นนกสายพันธุ์นกแก้วปากขอเหมือนกันเนาะซึ่งนกแก้วปากขอเนี่ยมันก็จะกินอะไรที่แบบคล้ายๆกันนั่นแหละอย่างเช่นเม็ดทานตะวันเม็ดมิลเลตข้าวลายข้าวโอ๊กแล้วก็ผลไม้ต่างๆผักต่างๆสรุปแล้วฟอพันกับเลิฟเบิร์ดเนี่ยมันกินอาหารเหมือนกันนะครับหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงความเชื่องและก็ความขี้อ้อนอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่การฝึกแล้วก็การเลี้ยงดูนะถ้าถามผมนะผมว่าฟอพัดน่าจะขี้อ้อนมากกว่ามันก็อยู่ที่แต่ละตัวด้วยแหละบางตัวมันก็แบบไม่ได้ขี้อ้อนเลยเนาะถ้าเพื่อนๆคิดว่านกฟอพัดกับนกเลเบิร์ดเนี่ยตัวไหนขี้อ้อนมากกว่าก็คอมเมนต์บอกผมได้นะหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงการปล่อยบินอิสระนะครับว่านกฟอพัดหรือว่านกเลเบิร์ดเนี่ยพันไหนเหมาะที่จะปล่อยบินอิสระมากกว่าถ้าถามส่วนตัวผมนะผมก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นฟอพัดมากกว่านะดูอย่างช่องพี่ท็อปดิฟอพัดบินแบบสุดยอดอะส่วนนกเลิฟเบิร์ดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะปล่อยบินอิสระไม่ได้นะมันปล่อยบินอิสระได้อยู่นะครับถ้าฝึกมาดีๆนะถ้าฝึกมาดีๆอะปล่อยได้แน่นอนหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงความซนนะครับมันอยู่ที่นกแต่ละตัวอีกนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยแหละแต่ถ้าถามผมว่าสายพันธุ์ไหนซนมากกว่าก็น่าจะเป็นเลิฟเบิร์ดนะผมว่าเลิฟเบิร์ดน่ะซนมากกว่านะถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหัวข้อต่อมาเราจะมาพูดถึงความฉลาดฟอพัดกับเลิฟเบิร์ดเนี่ยผมว่า IQ มันพอๆกันนะด้วยความที่มันเป็นนกตัวเล็กอ่ะอันนี้คือความคิดของผมนะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนฉลาดกว่าก็น่าจะเป็นฟอพัดนะเพราะว่าผมเห็นนกฟอพัดเนี่ยเอามาฝึกแบบฝึกทำกิจกรรมเนี่ยง่ายกว่านกเลิฟเบิร์ดเนาะไม่ใช่ว่าระเบิดจะทำไม่ได้นะ โอเคนะครับจบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ายังมีหัวข้อไหนที่ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบกันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็หัวข้อทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆมาในที่นี้ด้วยนะครับท้ายนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย